ามาจะใช้กันดีกว่านะครับกลางกองถ่ายของจูจีฮุนนะครับเห็นว่ามีหลายคนโดนฝูงผึ้งฝูงต่อเนี่ยรุมต่อยครับครับนี่ผมจะมีภาพมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ใหม่จิริซานไปนะครับจูจีฮุนครับพระเอกซีรีส์ Kingdom เองก็มีข่าวแฟนๆต้องตกใจเลยนะเพราะว่ากรณีกองถ่ายของเขาเนี่ยในเรื่องใหม่ถูกฝูงต่อฝูงผึ้งอะไรพวกนี้นะฮะบุกโจมตีจนอ่วมกันทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานเลยโดยเรื่องนี้ก็สื่อเกาหลีใต้ก็รายงานว่าในกองถ่ายทำภาพยนตร์ในแอคชั่นสืบสวนสอบสวนเรื่องใหม่เจนช่องแมนครับเจอฝูงต่อบุกมารุมต่อยในบริเวณที่กำลังถ่ายทำอยู่ช่วงดีที่เขาเองและก็ชูเอซองอื่นเนี่ยสองนักแสดงนำที่มีเขาถ่ายในวันนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกต่อยไปด้วยขณะที่พักซองอุงนักแสดงนำอีกคนของเรื่องนี้เนี่ยไม่โดนพึ่งต่อยเช่นกันครับแล้วก็ไม่ได้มีคิวถ่ายในวันนั้นด้วยทันนี้ว่าการเปิดเผยเนี่ยของเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่14ตุลาคมในโลเคชั่นการถ่ายทำที่จังหวัดคยองกีครับโดยระหว่างการถ่ายทำเองเนี่ยก็มีคนไปก่อกวนรังต่อที่อยู่สถานที่ใกล้เคียงฝูงต่อก็เลยบุกโจมตีจนทำให้มีนักแสดงแล้วก็ทีมงานเจ็บตัวกัน16รายครับ13รายต้องเข้าโรงพยาบาลส่วนแถลงจากบริษัทผู้สร้างหนังเนี่ยก็ระบุว่าทีมงานและนักแสดงให้ถูกต่อเนี่ยนะต่อยไม่บาดเจ็บร้ายแรงแล้วก็สามารถกลับมาทำงานต่อกันได้มีเพียงแค่ฉากเดียวที่ถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ช้ากว่ากำหนดเล็กน้อยส่วนภาพยนตร์ Gentleman มีกำหนดฉายพฤษภาคมปีหน้าครับน่ากลัวกันนะเรื่องพวกนี้อะไรแบบนี้นะครับต่อนี่ผมเห็นแล้วเห็นรังเห็นแล้วผมไม่กล้าเข้าไปเลยนะต้องหนีเลยอ่ะเพราะโอ้โหข่าวมึงใครนี่เยอะมากเลยนะต่อพึ่งรุมต่อยนี่เยอะมากอันตรายเหมือนกันนะครับ